เออม้าตัวประดิษฐ์เนาะรถไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งเนาะที่ใช้พลังงานแบบสองจังหวะเนาะก็คืออย่างทางแบตเตอรี่แดเนาะแล้วก็เป็นไฮบริดตัวน้ํามันเนาะก็หมายความว่าอย่างใช้น้ํามันปั่นไฟออกมาแล้วมาสากไปแบตเตอรี่หรือว่าใช้จากการปั่นไฟเนาะแล้วไปขับเคลื่อนมอเตอร์โดยตรงซึ่งตัวนี้โดยคร่าวๆตามสเปคที่ผู้ผลิตเนาะได้บ่งมาเนาะบ่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเนาะบ่ว่าจะเป็นรถบุคส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยแต่แมนเขาเคลมเนาะถ้าขึ้นไล่ไปมาเรียบร้อยแล้วปั๊บเนาะธรรมดาปกตินี่ถ้าว่ารถที่ใช้แบตเตอรี่โดยตรงเนาะราคามันก็จะแพงน้ำแบตเตอรี่แต่ว่ามันก็จะประหยัดกว่าถ้าสากไฟเฮือนเนาะก็แมนหมายเขาว่าจะประหยัดอยู่ที่ประมาณ10 เท่าเนาะถ้าว่าสากไฟถ้าสากไฟอันน่ะตู้ก็สูงสุดก็เป็นจะยีเปียประมาณ5 เท่าหรือว่า2 เท่าเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่เรทแล้วก็แล้วกันใช้งานตัวจริงส่วนรถไฮบริดนี่ตามคำนวณแล้วก็คือเท่าไหร่เขาจะเป็นใช้แบตเตอรี่น้อยถ้าเจ้าแลนไปอยู่ในเมืองเนาะแล้วเจ้าใช้น้ำมันมาปั่นไฟมันก็เปลืองคือเก่าซึ่งเปลืองในที่นี่ก็คือแม่เขาว่าจะได้ถ้ามาไลต้าใช่กันเนาะก็คือเมียงไฟจากแบตเตอรี่เจ้าสากจากตู้เนาะแล้วเจ้าจะใส่จากน้ํามันที่ประปันเป็นไฟที่มันประสิทธิภาพที่สูงกว่าดีกว่าใส่น้ํามันขับเคลื่อนเนาะใส่น้ํามันในการจุดระเบิดแล้วก็ขับเคลื่อนเครื่องยนต์จักรเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณ2 เท่าคือไล่คร่าวๆออกไปที่ว่าได้เห็นข้อมูลของเจ้าเรียบร้อยเนาะเขาว่าอยู่ที่ประมาณ15 หลักต่อลิตรไปประมาณนั้นได้เนาะ15 หลักต่อลิตรและบางครั้งก็อยู่ฮอดประมาณ20 หลักต่อลิตรแต่ว่าในน้อยแล้วอันนี้มันว่าถึงการใช้งานตัวจริงฉะนั้นก็คือเหมาะสมสําหรับผู้ที่ว่าเป็นรถบรรทุกที่แล่นระยะไกลเนาะถ้าว่ารถบรรทุกระยะสั้นก็คือแล่นอยู่ในตัวเมืองนี่ใช้รถที่ใช้แบตเตอรี่เหลือเฟือถ้ารถบรรทุกหรือว่ารถบุคคลที่ว่าต้องได้เที่ยวไปตลอดโอเคใส่ก็เป็นจะได้แต่ว่าอย่าลืมได้เพราะว่าโลกนี้มันหันมาใช้เป็นรถไฟฟ้าแล้วฉะนั้นก็คืออย่างจะเป็นรถไฟฟ้าที่ว่าเป็นแบตเตอรี่หรือบนแบตเตอรี่ก็ยากมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่หรือว่าแรงพลังงานหรือว่าแรงแดดกระยาที่ว่าสามารถกระจายกระแสไฟจ่ายพลังงานให้กับอย่างให้กับมอเตอร์จะมาขับเคลื่อนไปได้จะเป็นอย่างกระยาเป็นแบตเตอรี่จะเป็นฟิวเซลก็คือเป็นไฮโดรเจนบอกหรือว่าเป็นแก๊สหรือเป็นอย่างกระยาแล้วแต่มันเป็นอนาคตในข้างหน้าที่รถท่านจะก้าวไปคือรถที่ใช้น้ำมันแล้วมาระเบิดแบบนี้นี่นะระเบิดชุดระเบิดเนาะชุดระเบิดแล้วให้จับมันเคลื่อนไหวได้ปรับเนาะก็คืออย่างก็จะไปกลายเป็นเทคโนโลยีเก่าอันนี้เขากำลังสู้กันเนาะเขากำลังสู้กันแต่ว่าในน้อยแล้วอันนี้ย้อนว่าทางพวกเขาดิเสือว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่บางคนก็บ่เชื่ออันนั้นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเห็นสภาพในปัจจุบันนี้แน่นอนแล้วมันจะหันไปทางนั้นเพราะว่าเขาก็มีนโยบายอย่างต่างๆไม่เรียบร้อยแล้วถึงว่าเขาบ่ใช้แบตเตอรี่กับยาเขาก็สิใช้อันอื่นแต่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านี่แหละ